ฟังชัดชัดขนลุกเสียงแตงโมเงาดำกลางรายการโผล่หลังเพื่อนหนิงพีเคบูมอึ้งขนหัวลุกหนักมากฟังกันชัดชัดคลิปเสียงแตงโมเรียกเพื่อนฮิปโปกำลังให้สัมภาษณ์เงาดำโผล่กลางรายการโผล่หลังเพื่อนหนิงพีเคบูมอึ้งจากกรณีรายการคุยแซบโชว์เชิญกลุ่มเพื่อนสนิทแอนนาฮิปโปและพุดเดิ้ลมาพูดคุยเรื่องแตงโมภัทรธิดานิดาเมื่อวันที่15มีนาคม65ปรากฏมีทั้งเสียงเหมือนแตงโมเรียกฮิปโปเพื่อนสนิทกำลังพูดถึงแตงโมชอบแกล้งชอบมาเรียกก็มีเสียงเหมือนแตงโมเรียกขึ้นมากลางรายการและยังพบว่ามีเงาดำเคลื่อนผ่านแล้วหายไปกลางรายการทำเอาพีเคบูมสุภาพรพิธีกรอึ้งไปตามกันบอกว่าเป็นเสียงแตงโมจำได้ขณะที่ช่างภาพยืนยันว่าเงาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากกล้องหรือมือไปโดนแต่อย่างใดขณะที่ก็มีอีกคลิปฮิปโปกำลังยืนให้สัมภาษณ์นักข่าวอยู่มีเสียงเหมือนแตงโมเรียกชื่อฮิปโปหนิงปณิตาพิธีกรถึงกับขอฟังชัดๆหลายรอบก็ได้ยินแล้วตกใจอึ้งเช่นกันนอกจากนั้นยังมีภาพโมอามีนาถ่ายภาพในงานไว้อาลัยแตงโมก็มีคนเห็นเงาเหมือนแตงโมอยู่ด้านหลังเช่นกันจนหลายคนขนลุกเลยรองผู้กำกับการโดนเองเสียท่าถูกหลอกเงินช่วยนายทำบุญอ้างวิ่งเต้นตำแหน่ง06ล้านรองผู้กำกับการโดนเองเสียท่าถูกหลอกเงินช่วยนายทำบุญอ้างวิ่งเต้นตำแหน่ง06ล้านไม่หวั่นถูกออกจากราชการหลังออกมาแฉขบวนการหลอกลวงกรณีรองผู้กำกับเสียท่าแก๊งมิจฉาชีพอ้างต้องทำบุญกฐินใหญ่เพื่อให้รู้จักผู้ใหญ่เพื่อวิ่งเต้นล็อกตำแหน่งให้ได้อาจได้เลื่อนขั้นเป็นผู้กำกับจนสูญเงิน6ล้านวันนี้ยอมพลีชีพออกมาแฉขบวนการหลอกลวงไม่หวั่นแม้อาจต้องออกจากราชการรายการโหนกระแสวันที่17มีนาคม65ดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา12นาฬิกา35นาทีทางช่อง3กดเลข33สัมภาษณ์รองเอนำสมมุติรองผู้กำกับที่โดนหลอกเฮียเปี๊ยกที่ออกมายืนยันว่ามีเรื่องราวแบบนี้จริงๆคนรู้จักก็โดนเหมือนกันทนายโนบิกฤษดาโลหิตดีและทนายไพศาลเรืองฤทธิ์รองเอปวดใจมากไปโดนอะไรยังไงรองเอเรื่องเกิดประมาณต้นเดือนตุลาคมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นผู้กำกับการแถวภาคอีสานทักทายกันทางไลน์และคุยกันบอกว่าแต่งตั้งครั้งนี้รองจะได้ขึ้นไหมผมก็บอกว่าคงไม่มีโอกาสเพราะเราไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่มาก่อนคงต้องทำงานต่อไปเพื่อนก็หายไปสักอาทิตย์หนึ่งแล้วโทรกลับมาอีกรอบบอกว่าเรารู้จักผู้ใหญ่นะคนโทรเป็นเพื่อนยังไม่เจอเจ้าของร้านขายส้มตำรองเอยังครับเป็นเพื่อนมาบอกว่ามีผู้ใหญ่รู้จักเป็นผู้มากบารมีอยากแนะนำให้รู้จักที่เขาชอบทำบุญชอบทอดกฐินทำบุญกับผู้ใหญ่เยอะอยากแนะนำให้รู้จักจะได้เติบโตได้ผมก็บอกว่าก็ดีครับครอบครัวเราชอบทำบุญอยู่แล้วก็ยินดีเราพูดแบบนี้ไปหายไป 2-3 วันโทรกลับมาอีกรอบว่าตอนนี้ที่เขาติดต่อมาแล้วขอประวัติแต่งตั้งผมหน่อยเดี๋ยวจะส่งมอบให้ผู้ใหญ่ตอนแรกคุยเรื่องทำบุญทำไมมาขอประวัติเรารองเอเหมือนทำดีด้วยกันขอประวัติก่อนได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีผ่านไปวันหนึ่งบอกว่าส่งประวัติถึงมือนายเรียบร้อยแต่นายเขาขอให้ร่วมทำบุญนิดนึงเราก็คิดว่าทำบุญไม่เป็นไรช่วงงานกฐินพอดีแจ้งยอดมาแล้วกันเท่าไหร่เขาบอกเป็นกฐินผู้ใหญ่นะต้องการ200,000ก่อนผมก็นั่งปรึกษากับภรรยาเพราะผมบอกว่าผมไม่มีเงินเขาให้โอนเข้าบัญชีม้าใครก็ตามแต่ชื่อนี้นามสกุลนี้รบกวนไปหาด้วย
คุณอาจมีส่วนในการกระทําความผิดด้วยรองเอตอนนั้นก็ปรึกษาภรรยาจะเอายังไงดีตัวผมไม่มีเงินหรอกภรรยาก็แจ้งว่าถ้าทําบุญแล้วทําให้ผมได้รู้จักผู้ใหญ่ได้เติบโตในหน้าที่ครอบครัวก็ยินดีภรรยาก็โอนไปบัญชีนี้ตามที่เขาต้องการพอโอนเข้าไปทางเพื่อนเราบอกว่าผู้ใหญ่มากบารมีรับประวัติเรียบร้อยแล้วนะพอจ่ายเงินไปแล้วเราก็สงสัยว่าผู้มากบารมีคือใครก็ถามว่าอยากรู้ว่าคนที่จัดการให้เราคือใครจะได้ขอบคุณถูกเขาบอกชื่อเล่นชื่อเจ๊โหน่งเขาบอกว่าเดี๋ยวอีก 2-3 วันเจ๊โหน่งจะโทรหาผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับอย่างเดียวเรื่องเงินก็ไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวเขาจะคุยให้พอผ่านไป 2-3 วันเจ๊โหน่งก็โทรมาตามที่เขาแจ้งบอกว่าเงินทำบุญได้รับเรียบร้อยแล้วประวัติผมส่งให้ผู้ใหญ่อีกทีหนึ่งแล้วไม่ต้องห่วงผู้ใหญ่เห็นแล้วเราเป็นคนทำบุญเห็นเราเป็นคนดีได้ถามไหมผู้ใหญ่ของเจ๊โหน่งคือใครรองเอตอนนั้นเพื่อนไม่ให้ผมถามอะไรเยอะผมก็ครับไปเพราะเราไม่รู้ว่าเขาคือใครหลังจากนั้นผ่านมาอีกวันหนึ่งประมาณวันที่22ตุลาคมเจ๊โหน่งโทรกลับมาบอกว่าท่านรองเดี๋ยวอาจต้องเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครหน่อยนะนัดผู้ใหญ่ไว้ต้องไปรู้จักผู้ใหญ่เข้าไว้เขาจะได้ช่วยเหลือเราได้มากกว่านี้ผมก็บอกว่าวันเสาร์ผมไม่สะดวกเดินทางขอเป็นวันธรรมดาได้ไหมเขาบอกไม่ได้นัดไว้แล้ววันที่23ตุลาคมผมก็ต้องรีบหาตั๋วเครื่องบินเพื่อมาเจอผู้ใหญ่ได้เจอไหมรองเอได้เจอครับพอลงเครื่องเขาก็นัดเจอที่เมืองทองธานีมาที่ร้านอาหารชื่อร้านเจ๊ยาส้มตำเมืองทองวันนั้นแหละที่ได้รู้จักเจ๊โหน่งวันแรกเจ๊โหน่งก็แนะนำผู้ชายอีกคนหนึ่งบอกว่าเป็นหม่อมนะตอนนั้นผมไม่รู้จักชื่อก็สวัสดีเจ๊โหน่งบอกว่าพี่หม่อมจะจัดการให้พอทักทายเสร็จก็เดินเข้าไปในร้านแล้วเจอผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างหน้าร้านเขาบอกว่าคนนี้คือเจ๊อยากเป็นเจ้าของร้านส้มตำแล้วก็รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เยอะอยากให้น้องได้รู้จักเอาไว้นั่งคุยกันสักพักลักษณะเจ๊ยาคือแกต้องรับโทรศัพท์ตลอดเหมือนให้เห็นว่าผู้ใหญ่โทรมาตลอดรองเอถูกต้องครับตอนนั้นเราก็นั่งกันอยู่ทั้งหม่อมทั้งเจ๊โหน่งเราก็สงสัยว่าผู้ใหญ่คือใครเขาบอกที่อยู่ในรูปนี่แหละพอนั่งคุยสักพักเจ๊โหน่งบอกว่าเอาประวัติส่งให้เจ๊ยาอีกทีเจ๊ยาจะคุยกับผู้ใหญ่ให้เจ๊ยาดูประวัติเราก็บอกว่าทำไมเพิ่งมาเอาป่านนี้คำสั่งเขาจะออกอาทิตย์หน้าแล้วผมก็บอกว่าผมไม่ได้มาวิ่งเต้นอะไรนะพี่โหน่งบอกว่าให้ผมได้มีโอกาสเข้ามารู้จักเท่านั้นเองถ้ามีโอกาสที่ส่งผมในอนาคตก็ได้เจ๊ยาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่ดูให้หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมเราโดนอีกรองเอพอคุยตรงนั้นเสร็จเจ๊โหน่งให้ผมไปรอข้างนอกให้เจ๊ยากับหม่อมคุยอยู่ข้างในคุย5นาทีเดินออกมาบอกว่าท่านรองเรียบร้อยนะตำรวจที่ขอไว้เจ๊ยาคุยกับผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วเขาล็อกตำแหน่งให้เรียบร้อยแล้วแต่ติดนิดเดียวเขาบอกผู้ใหญ่ไปว่าท่านรองจะขอทำบุญกฐินใหญ่เพิ่มอีกในนั้นเขียนว่ากฐินพระราชทานเราก็คิดว่าเป็นกฐินหลวงก็ถามว่ายอดเท่าไหร่เขาบอกว่าเยอะหน่อยนะบอกผู้ใหญ่ไปแล้วว่า3ล้านผมก็บอกว่าผมไม่มีเงินหรอกเขาบอกว่ามาทำบุญต้องติดเงินมาด้วยแต่ผมบอกว่าผมไม่มีเงินปัทมาคือใครรองเอคือบัญชีที่เจ๊ยาให้โอนเข้าไปทำบุญโอนไปบัญชีละล้านตอนนั้นเงินเราไม่พอเราไม่มีเงินวันที่23ตุลาคมโดนไป3ล้านรองเป็นตำรวจจริงเหรอเขาหลอกเราแบบนี้รองไปเสียท่าเขาได้ยังไงรองเอต้องบอกว่าพื้นฐานครอบครัวผมปกติเราทำบุญกันเป็นประจำอยู่แล้วด้วยคุณแม่หนึ่งปีทำบุญใหญ่ครั้งหนึ่งคุณแม่ก็มองว่าทำบุญแล้วทำให้ผมได้มีชีวิตราชการที่ดีขึ้นได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในอนาคตก็จะได้เติบโตได้ดีขึ้นกว่านี้เลยส่งเสริมเราให้ไปทางนี้
หลังโอนไป3ล้านวันนั้นก็บอกผมว่าเงินเดี๋ยวพี่จัดการให้นายเองให้ผมกลับไปบ้านไม่ต้องห่วงตำแหน่งได้เรียบร้อยผมก็กลับไปผ่านมาอีก3วันเจ๊โหน่งบอกว่าตำแหน่งเขาล็อกให้เราแล้วแต่มีคนอื่นเข้ามาต่อสู้เรื่องตำแหน่งของเราผมก็ถามว่าต้องทำยังไงเขาบอกว่าเราต้องทำบุญเพิ่มวันนั้นแจ้งมาว่าให้ทำบุญอีก2ล้านแต่ผมบอกว่าผมไม่มีเงินให้แล้วหมดแล้วเงินเขาบอกเดี๋ยวเขาออกให้ก่อนเราค่อยมาเคลียร์เขาทีหลังผมก็บอกว่าไม่ดีหรอกเอาเท่าที่ผมทำบุญได้แล้วกันระบุมาเท่าไหร่เขาบอกว่าเอาสักล้านคนละครึ่งเดี๋ยวพี่โอนให้ครึ่งหนึ่งก็เลยโอนไปอีก1ล้านเป็น 4.2 ล้านแล้วรองเอหลังจากนั้นผมป่วยเข้ารบเขาก็ติดต่อผมไม่ได้เครียดส่วนหนึ่งแล้วก็ทางนี้พยายามติดต่อผมตลอดจนผมออกจากโรงพยาบาลก็รับโทรศัพท์เขาบอกว่าตอนนี้ด่วนแล้วคำสั่งจะออกอีก3วันตำแหน่งที่ขอมีผู้ใหญ่คนหนึ่งมาบีบต้องการยอดกฐินเพิ่มเราต้องทำให้มากกว่าเขาวันนั้นแจ้งมาว่าอีก3ล้านปิดยอดเลยให้จบวันนี้ตำแหน่งก็ยังไม่ได้รองเอตำแหน่งยังไม่ได้คำสั่งก็ไม่มีใครรู้ว่าได้หรือไม่ได้ผมก็บอกว่าไม่มีแล้วพี่ไม่มีให้หรอกไม่รู้จะหาที่ไหนให้แล้วถ้ายังไงพี่ไปคุยกับเขาเองแล้วกันเขาก็โทรแล้วอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็บอกว่ารองหาอีก 1.5 ล้านเดี๋ยวจะจบเลยปิดและไม่มีแล้วผมก็คุยกับคุณแม่ว่าเป็นก้อนสุดท้ายบัญชีเดิมโอนเข้าบัญชีคุณปัทมา 5.7 ล้านผ่านไปอีกอาทิตย์หนึ่งเขาบอกมีกฐินอีก1กองเป็นกฐินที่น่าจะเป็นบุญสุดท้ายอยากให้เราเสริมบุญให้เต็มที่ขออีก 300,000 เขาออกให้ก่อน 300,000 เรามีเท่าไหร่ก็โอนมาให้แล้วกันก็โอนไป 50,000 เป็น 5.75 ล้านหลังจากนั้น3วันคำสั่งออกพอดีซึ่งไม่ได้ตำแหน่งครับก็เลยติดต่อเขาว่าทำไมเราทำบุญไม่ถึงมือผู้หลักผู้ใหญ่เขาเหรอหรือว่าพี่ไม่ได้ทำบุญถามไปถามมาไม่มีใครตอบคำถามไม่ได้พอถามเงินอยู่ไหนทุกคนบอกว่าเงินอยู่ที่เจ๊ยามีการเจรจากันรองเอใช่ครับหลังจากนั้นพอไม่ได้ตำแหน่งก่อนที่จะโอนเงินทางเจ๊โหน่งกับพวกเจ๊ยาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะถ้าไม่ได้ตำแหน่งเดี๋ยวพี่ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดถือว่าเป็นการทำบุญในเมื่อบุญไม่ถึงก็จะคืนให้ผมก็เริ่มทวงเงินเขาว่าตกลงจะยังไงเจ๊โหน่งบอกว่าจะไปทวงเงินให้เจ๊ยาไม่อยู่ตอนนี้กำลังเดินทางไปต่างประเทศจะไปหาอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณที่ดูไบอดีตนายกรัฐมนตรีจะให้เงินเขามา50ล้านตั้งพรรคการเมืองที่ประเทศไทยตอนนี้อยู่กับนายกรัฐมนตรีทักษิณและนายกรัฐมนตรีปูก็ถ่ายรูปมาให้เราดูคุยเรียบร้อยเงินยังไม่เข้าให้รออีกนิดนึงต้องมีขั้นตอนการโอนเงินเข้ามาเราก็บอกว่าเอ๊ะหม่อมเกี่ยวข้องด้วยนี่ก็ขอเบอร์หม่อมมาคุยหม่อมบอกว่าพี่เป็นหม่อมเอาตำแหน่งพี่เป็นประกันถ้าไม่ได้เงินเดี๋ยวพี่รับผิดชอบเองขอเวลาสักอาทิตย์หนึ่งจะเอาเงินมาให้คุณให้พี่สาวไปเจรจากับหม่อมด้วยรองเอใช่ครับเท่าที่ฟังหม่อมเขาเกี่ยวอะไรเหมือนเขาช่วยเจรจาให้ไม่ใช่เหรอโนบิเท้าความไปตั้งแต่วันที่เกิดเหตุในร้านส้มตำแต่ละคนเหมือนแบ่งหน้าที่กันทำเจ๊โหน่งชักจูงนำพามาเจอเจ๊ยาและเจอหม่อมเองก็พูดในลักษณะทำให้ผู้เสียหายและครอบครัวหลงเชื่อไม่งั้นเขาคงไม่มีการโอนตกลงที่จะเข้าไปร่วมทำบุญหรือโอนเงินอะไรก็แล้วแต่รายละเอียดตรงนี้ต้องว่ากันในสำนวนคดีว่าตัวหม่อมเองให้การอย่างไรมีการพูดยังไงผู้เสียหายถึงหลงเชื่อเขาใช้กลอุบายอะไรกันแต่ข้อมูลลึกๆอาจออกอากาศไม่ได้ในวันคุยกันหม่อมมีส่วนด้วยโนบิอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยทั้ง3คนพยายามพูดกับคุณว่าทำบุญไปเถอะหม่อมมีการเชื่อมโยงด้วยรองเอใช่ครับโนบิต้องเข้าใจว่าวินาทีที่เดินเข้าไปตรงนั้นสถานที่ตรงนั้นมีรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนายตำรวจและบุคคลที่เราเคารพติดไว้มากมายและมีกองกฐินต่างๆรูปภาพที่ชวนให้เชื่อถือว่าสิ่งที่เจ๊โหน่งพูดก
ับสิ่งที่คุณอย่าเป็นน่าจะเป็นไปได้ต่อมาก็มีคนที่เป็นหมอมกันพูดจากการันตีให้อีกทีว่าเป็นเรื่องจริงมันทําให้เป็นลักษณะเหมือนทําธุรกิจร่วมกันน่าเชื่อถือน่าสนใจเฮียเปี๊ยกวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคดีนี้เฮียเปี๊ยกไม่เกี่ยวแต่คล้ายกันกับผู้เสียหายเป็นข้าราชการตำรวจเหมือนกันหลังได้รู้เรื่องท่านรองก็สอบถามไปทางน้องๆพักพวกตำรวจว่าใครรู้แบบนี้ไหมปรากฏว่ามีตั้งแต่ระดับชั้นรองสารวัตรที่จะขึ้นสารวัตรแบบนี้มีระดับรองผู้กำกับก็โดนลักษณะเดียวกันที่ตัวละครที่น้องๆโดนคือตัวเจ๊โหน่งเหมือนกันว่าให้ทำบุญเป็นงานนายพอบอกว่าเป็นงานนายน้องๆก็ทำโดยไม่ได้เช็คว่านายคนไหนต่อให้รู้ก็ไม่กล้าโทรไปถามหรอกว่าเป็นกฐินนายจริงไหมเปิดรูปโปรไฟล์ให้ดูมาจากเจ๊เหมือนกันเลยเฮียเปี๊ยกใช่และเสียเงินเหมือนกันระดับรองสารวัตรจะขึ้นสารวัตรก็โดนหลายแสนรองผู้กำกับก็หลักล้านก็โดนเหมือนกันแต่ที่เขาไม่กล้าออกมาเปิดเพราะกลัวว่าจะกระทบต่อหน้าที่การงานเขาหนึ่งพี่ไพศาลรองเอไม่ได้เห็นด้วยกับการกระทําของคุณสิ่งที่คุณทําไม่รู้โดนหลอกยังไงแต่ทําให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาคุณคิดได้ไงไปแต่งตั้งโยกย้ายตํารวจไปแต่งตั้งในร้านส้มตำมันไม่มีแล้วจะบอกคุณด้วยว่าวิธีคิดของคุณแบบนี้สุดท้ายก็เกิดวงจรอุบาทเกิดเป็นสวยขึ้นมาไม่รู้เจตนาคุณนะแต่อยากบอกว่าสิ่งที่คุณทำมันตลกตรงที่การทำงานการเลื่อนขั้นควรมาจากผลงานอายุงานการทำแบบนี้มันเสื่อมในวงการไม่รู้ว่าต้องพูดแบบนี้อีกกี่ครั้งก่อนเข้ารายการหม่อมไหนไม่รู้ไปศึกษากฎหมายด้วยไปดู329ด้วยอาญาไม่รู้หม่อมจริงไม่จริงโทรมาขู่ก่อนเข้ารายการถ้าตำรวจซื้อขายตำแหน่งได้แบบนี้ไม่ถอนทุนกันเหรอผมเข้าใจรองนะวันนี้กำลังตามเงินที่จ่ายไปแต่ครั้งหนึ่งรองเคยพูดว่าจะตามค่าเขาจริงไหมรองเอจริงครับพอเรารู้ว่าเราโดนหลอกเงินไม่ได้เอาไปทำบุญแม้แต่บาทเดียวก็เลยโทรคุยกับเจ๊ยาว่าจะเอายังไงเรื่องเงินเจ๊ยาบอกว่าไม่มีเงินหรอกไม่หนีไปไหนด้วยและไม่จ่ายเราถ้าอยากเอามาเอาชีวิตยาไปเลยผมก็บอกว่าทำไมพูดแบบนั้นเหมือนต้องการให้พอเหมือนต้องการให้ผมไปฆ่าเจ๊ยาผมก็คิดว่าถ้าไม่มีจริงในชีวิตตอนนั้นมันเครียดถ้าคุณต้องการอย่างนั้นเราจะทำให้เราก็คิดจริงๆนะชั่วโมงนั้นแล้วทำไมไม่ไปตามฆ่าเขารองเอได้ปรึกษาครอบครัวไปหาครูบาอาจารย์เขาเตือนให้ได้สติงั้นเราไม่ทำวิธีนี้เราก็ใช้วิธีเวรกรรมสิ่งที่ฟังมาแสดงว่ามีจริงหรือการวิ่งเต้นตำแหน่งรองถึงเชื่อว่าจะได้ตำแหน่งผู้กำกับรองเอตัวผมไม่ทราบมาก่อนเพราะเราไม่รู้ผมเติบโตมาด้วยการทำงานเราเห็นว่าเป็นการทำบุญได้รู้จักผู้ใหญ่ส่งเสริมให้เราเติบโตขึ้นถึงได้ร่วมกันทำคำว่าทำบุญเหมือนคำกล่าวอ้างหรือเปล่าเพราะประสงค์คือการเลื่อนตำแหน่งอยู่ดีรองกลัวไหมว่าสิ่งที่รองทำวันนี้รองออกมาเปิดเผยตัวเหมือนยอมรับว่าวิ่งตำแหน่งรองเอที่ออกมาวันนี้เรื่องเงินปรึกษาครอบครัวแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วแต่ปัญหาใหญ่คือคำพูดเจ๊ยาที่คุยกับพี่สาวผมว่าขอเวลา3เดือนจะหาเงินมาคืนผมเขาบอกว่าเขาต้องการเวลาเพื่อติดต่อกับนายตำรวจคนหนึ่งแล้วเอาเงินนายตำรวจคนนี้มาคืนผมซึ่งผมมองว่าไม่ถูกต้องหรอกเอาเงินคนอื่นมาให้ผมก็บาปกรรมแสดงว่าตำรวจเหมือนเชื่อเรื่องพวกนี้เชื่อว่ามีการวิ่งกันได้เปียกประมาณนั้นครับในเมื่อระดับผู้บังคับบัญชาว่าไม่มีแต่ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อว่ามีไปวิ่งกันโนบิต้องให้พี่น้องประชาชนทางบ้านตัดสินว่าสิ่งที่เราพูดในวันนี้มันมีจริงหรือไม่มีจริงเป็นที่มาที่เราต้องมานั่งในวันนี้ไม่อยากให้เคสแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำซากรองเอเปิดหน้ามาต่อสู้ก็สู้กันไปตามกระบวนการ
อยากให้เป็นเคสกรณีศึกษาไม่อยากให้มีวิ่งเต้นถ้าไม่มีกระบวนการเหล่านี้ต้องถูกกำจัดออกจากสังคมไพศาลมันตลกเรื่องของคุณมีทั้งบุญเติมออกให้ก่อนใจดีให้ยืมแต่สรุปคุณบุญไม่ถึงเพราะสิ่งที่คุณคิดมันไม่ควรแต่ก็ขอบคุณที่กล้าออกมาพลีชีพเชื่อว่าคนดูรายการตำหนิคุณแน่นอนว่าเอาเงินมาจากไหนถึงมี6ล้านรองเอเป็นเงินครอบครัวคุณแม่เก็บหอมรอมริบมารวมหลายท่านคุณแม่ภรรยาน้องชายช่วยกันถ้าวันนี้ได้ขึ้นเป็นผู้กำกับคุณจะถอนทุนคืนยังไง6ล้านรองเอเราไม่ได้คิดเรื่องถอนทุนคืนเราคิดแค่ว่าเป็นการทำบุญไม่ถอนทุนคืนเพราะครอบครัวผมก็ตั้งใจแบบนั้นอยู่แล้วถ้าเงินตัวนี้ไปถึงบุญจริงๆคนอื่นอาจไม่คิดแบบนี้ถึงมีที่มาที่ไปอย่างที่ทนายพูดไพศาลสวยบัญชีโรงพักสุดท้ายจับไม่ได้ฝ่ายปกครองจับเปิดบัญชีสิ่งที่คุณทำเป็นต้นเหตุอาชญากรรมมุ่งดำเนินคดีโนบิทำอะไรบ้างโนบิต้องอธิบายประชาชนทางบ้านให้ทราบก่อนเรื่องวิ่งเต้นตำแหน่งเราไม่เห็นด้วยแต่เขาถูกหลอกน่าเห็นใจเขาวันนี้โครงสร้างยังเป็นแบบนี้อยู่และทำให้คนที่แอบอ้างอาศัยช่องว่างตรงนี้มาหากินหาประโยชน์กับพี่น้องข้าราชการที่อยู่ต่างจังหวัดห่างไกลความเจริญเข้าไม่ถึงผู้หลักผู้ใหญ่มันมีโครงสร้างตำแหน่งมีโครงสร้างผู้บริหารต่างๆในวงการทำให้ต้องมีการเข้าหานายคนที่อยู่ไกลๆเข้าหายากมันเลยเกิดช่องว่างให้กลุ่มมิจฉาชีพอาศัยช่องว่างทำเป็นนายหน้าคนสนิทนายเพื่อเรียกรับมันเลยมีแบบนี้ถ้าอยู่ดีๆตัวท่านรองเดินไปหาเองผมไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุนแต่มันก็มีหลายคนที่เหมือนรองโดนชักจูงบอเข้าไปไม่ใช่อยู่ดีๆก็เสนอเข้าไปมันมีกระบวนการการตีสนิทมีการเอาคนรู้จักไปตีสนิทแอบอ้างแล้วชักชวนทำความสนิทสนมทำให้เชื่อใจแล้วถึงขั้นใช้กลอุบายหลอกถ้าอยู่ดีๆตำรวจนายนี้เดินเข้าไปเสนออย่างนี้ไม่เห็นด้วยมุมหนึ่งรองเองก็กล้าที่จะออกมาชนโนบิผมว่ากล้าพลีชีพไม่มีใครกล้าออกมาพูดมีแต่เขานะเฮียเปียกฝั่งผู้เสียหายฝั่งผมก็ไม่มีใครกล้านะให้ข้อมูลได้แต่ไม่กล้าออกมาเพราะกลัวโดนผลกระทบกับตำแหน่งกลัวออกจากราชการกลัวโดนตั้งกรรมการสอบโนบิเขามีการข่มขู่ว่าถ้าออกมาก็โดนวินัยถึงขั้นโดนไล่ออกจากราชการต่อมาเขาแอบอ้างว่าเขามีอิทธิพลอาจใช้อำนาจมืดในการจัดเก็บออกมาร้องสังคมก็ด่าอยู่แล้วไม่มีใครกล้าออกมามีแต่รองคนนี้แหละที่กล้าออกมามุมคดีเป็นไงโนบิเราได้ร้องกองปราบไปแล้วทางกองปราบก็รับเป็นคดีแต่กำลังอยู่ในช่วงประสานเพราะผู้เสียหายไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจพื้นที่ต้องมีการประสานและส่งเรื่องเข้าสู่กองปราบตอนนี้กองปราบรับเรื่องแล้วคาดว่าจะมีการติดตามผู้กระทำความผิดและขบวนการที่เกี่ยวข้องในเร็วๆนี้เพราะ2คนในขบวนการนี้มีหมายจับอยู่คือหม่อมมี2หมายจับปี58ก็ยังคงอยู่คดีช่อโกงแต่ก็ตั้งข้อสงสัยนะยังเดินสายมอบรางวัลอยู่เฮียเปี๊ยกของผมผู้เสียหายอีกคนที่เป็นครูก็เนี่ยไงรางวัลคนดีประมาณนั้นโนบิปี62มีข่าวออกเขาไปมอบรางวัลตอนนี้ก็ประสานไปที่กองปราบขอให้ติดตามจับคนที่เกี่ยวข้องเจ๊โหน่งก็มีหมายจับด้วยก็เป็นคำถามอยู่เฮียเปี๊ยกก็เป็นการตั้งข้อสงสัยทำไมยังลอยนวลอยู่หมายจับหลายปีแล้วทำไมยังจับไม่ได้สักทีหรือมีบารมีจริงๆหรือมีอะไรที่ทำให้เรื่องราวพวกนี้ไม่ถึงตัวได้ไพศาลใครมีแฟนเป็นตำรวจโนบิเจยาทราบว่ามีอดีตสามีเป็นตำรวจที่ไหนยังไม่ทราบแต่คิดว่าน่าจะมีไพศาลท่านรองเห็นว่าโดนขู่ถ้าวันนี้โดนออกจากราชการคุณก็ยอมเหรอรองเอตอนนี้ความตั้งใจจริงๆอยากให้เป็นอุทาหรณ์ให้น้องๆทุกคนไม่อยากให้โดนหลอกเป็นคนงั่วแบบผมเพื่อไม่ให้กระบวนการพวกนี้เข้ามาทำลายเราได้ผมออกมาเพื่อให้ทุกคนรู้เป็นอุทาหรณ์คุณพลีชีพมากใครมาขู่รองเอ
ระหว่างที่เราติดตามทวงเงินคนพวกนี้ก็ใช้กลอุบายทุกอย่างไม่ว่าจะขู่ผมกับครอบครัวทนายก็โดนอย่างผมที่โดนขู่ว่าถ้าผมยังไปดำเนินคดีกับเขาจะเอาผมออกจากราชการไม่ว่าจะทางเพื่อนผมผู้กำกับก็โทรมาขู่เหมือนกึ่งเห็นใจเราแต่ก็ขู่เราเหมือนถ้าดำเนินคดีเราก็ต้องออกด้วยนะคือเพื่อนเราเองที่บอกเราตั้งแต่แรกว่ามีคนนี้มารองเอใช่ครับแล้วก็มีญาติทางหม่อมขู่ทางพี่สาวผมมาว่าถ้ายังออกสื่อดำเนินคดีจะฟ้องพวกเราถ้าถึงในวังขึ้นมาพวกผมจะโดนประหาร7 ชั่วโคตรแล้วทนายก็โดนโนบิเขาบอกว่าถ้าเราออกสื่อรู้ใช่ไหมจะมีภัยมืดผมก็บอกว่าผมไม่กลัวหรอกครับถ้าผมจะโดนยิงหมอปลาต้องโดนก่อนหัวเราะตอนนี้กองปราบพร้อมเลยรออยู่กันไล่ตักครุบให้ได้โนบิตรวจสอบเบื้องต้นแล้วยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นขบวนการที่แอบอ้างจากคนที่เขากล่าวอ้างถึงพาดพิงถึงผู้ใหญ่บอกไม่รู้เรื่องนี้เลยไพศาลอยากให้ปฏิรูปแต่ไม่รู้ปฏิรูปยังไงถึงไปถึงร้านส้มตำอยากให้องค์กรเป็นที่พึ่งประชาชนอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยเป็นเรื่องการถมน้ำลายรถฟ้าแล้วก็เข้าหน้าตัวเองต่อไปเป็นธรรมเนียมของคุณคุณก็ไปคิดดีๆทุกอย่างที่ทำเงินทองอะไรเป็นต้นเหตุอาชญากรรมสุดท้ายมีการรับสวยมีบัญชีบ่อนเอ่ยธุรกิจสีเทาธุรกิจสีดำเลยให้หยุดและตระหนักที่คุณปฏิญาณจะทำเพื่อประชาชนยังไงก็ขอให้ทำสิ่งที่รองออกมาวันนี้หรือก้าวขาไปที่กองปราบเมื่อวานนี้สื่อไปทำงานกันวันนี้ที่มานั่งในรายการกระแสโจมตีเด้งกลับมาหารองแน่นอนที่ผมถามว่ารองพร้อมหรือถ้ามานั่งจะมากระแสสังคมย้อนกลับมารองเอเราอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงในสังคมไม่ว่าจะสังคมตำรวจหรือประชาชนอยากให้ขบวนการนี้มันหมดไปตำรวจได้ทำงานโดยหน้าที่ตัวเองแท้จริงไม่ต้องมาพะวงเรื่องวิ่งเต้นเพราะสุดท้ายมันไม่มีจริงเป็นการหลอกลวงตอนนี้ไม่ได้สนเรื่องเงิน6 ล้านให้ทนายจัดการผมอยากให้ผู้กระทำผิดหยุดการกระทำผิดเข้าใจว่าหลายคนกำลังติเตียนรองอยู่แต่ก็ต้องชื่นชมนะวันนี้เขาไม่ออกมาก็ได้ให้ทนายกองปราบดำเนินไปเรื่องเงินก็เป็นเรื่องข้อกฎหมายต่อไปเขาออกมาทัวร์ก็ลงเขาแน่แต่ที่ออกมานั่งเขาก็มีเหตุผลเขาต้องการชี้ให้เห็นว่ามีเรื่องแบบนี้จริงๆตำรวจยังถูกหลอกเลยไม่อยากให้ใครตกเป็นเหยื่อแบบนี้รองเอถูกต้องครับโนบิผมก็อยากฝากไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยากให้ตรวจสอบกรณีนี้ด้วยว่าแท้จริงขบวนการเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติไหมเพื่อให้ความจริงกระจ่างสังคมไม่ตั้งข้อคอนหาดเพราะภาพลักษณ์ตำรวจตอนนี้ทำให้ประชาชนสงสัยหลายๆอย่างเคสนี้อยากให้ตรวจสอบว่าทำจริงไหมถ้าทำจริงก็ควรปฏิรูปถ้ามีตำรวจมาเกี่ยวข้องแต่ถ้าไม่มีตำรวจมาเกี่ยวข้องเลยก็ควรจัดการให้ถึงที่สุดอย่าให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปเฮียเปี๊ยบท่านเป็นที่นายทั้งหลายอาจต้องระวังใครจะเข้ามาเซลฟี่ขอถ่ายรูปด้วยเพราะเป็นที่มาของการเอาไปเป็นไพรไฟล์เอาไปแอบอ้างถึงได้หลอกคนโน้นคนนี้ได้เพราะมีรูปประกอบนายทั้งหลายแหละต้องระวังหน่อยอาจต้องเช็คไม่งั้นอาจตกเป็นโปรไฟล์มิจฉาที่พวกนี้ที่เอาไปแอบอ้างล่าสุดร้านส้มตำถอดรูปออกไปหมดแล้วหลังมีประเด็นนี้ไพศาลมีแต่เตาปิ้งปลามีคำหนึ่งคุณทำบุญเยอะมากและรอบนี้เมื่อก่อนมีคำว่าดวงเด็กใครวิ่งไม่เงินถึงหรือเปล่าอยากพูดอะไรไหมรองเอผมขอโทษครอบครัวก่อนที่ทำให้เดือดร้อนถึงจุดนี้ขอโทษเพื่อนเนตรทุกคนที่ต้องมารับผิดชอบในเหตุการณ์ครั้งนี้ยังไงก็โดนกระทบทุกคนกับสิ่งที่ผมพูดออกมาแต่ผมตั้งใจไม่อยากให้บุคคลเหล่านี้ไปหลอกลวงคนในสังคมไม่อยากให้น้องๆไปตกเป็นเหยื่อขอให้เป็นเคสอุทาหรณ์แล้วกันครับโนบิ
ขอให้เคสนี้เป็นเคสสุดท้ายอย่าให้มาร้องกันอีกเลยช่วยดูหม่อมมีหมายจับทำไมถึงยังเดินสายออกรางวัลอยู่เจ๊โหน่งโดนหมายจับทำไมเดินปลิวว่อนอยู่ส่วนเจ้าของร้านส้มตำแอบอ้างหลายท่านมากไพศาลฟ้องมาก็ฟ้องกลับไปเคลียร์คดีตัวเองก่อนนะหม่อมThank you.